ผมก็อยากจะขอถือโอกาสนี้นะครับกราบเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านนะครับได้ก้าวไปด้วยกันนะครับเราจะก้าวไปสู่ที่ดีๆนะครับเราจะก้าวไปในสิ่งที่ดีกว่านะครับเราจะไม่มีฝักมีฝ่ายไม่มีกลุ่มมีอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่วันนี้ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ก้าวไปเพื่อที่จะทำงานสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กรุงเทพมหานครไปในทางที่ดีกว่าและก็ไปในทางที่ดีขึ้นผมอยากจะให้พวกเราจับมือกันไว้ให้มั่นนะครับตั้งใจร่วมกันแล้วก้าวไปด้วยกันเพื่อที่จะคืนความสุขและก็สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครทุกท่านครับขอกราบขอบพระคุณครับแล้วความรู้สึกที่ได้เลขเก้าเป็นไงบ้างครับก็เป็นตัวเลขในใจอยู่แล้วนะครับของผมเองของทีมงานแล้วก็ของพี่น้องประชาชนทุกคนอยู่แล้วนะครับผมก็คิดว่าก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับและผมก็ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าเลข9ก็เป็นเลขมงคลผมก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับไม่ให้ใครต้องเสียหายและไม่ให้ใครต้องกังวลใจนะครับผมยืนยันว่าจะทำในสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกท่านสำหรับผู้สมัครรายอื่นๆนะครับผมก็ขอให้กำลังใจและก็สนับสนุนอะไรที่เรามาทำงานร่วมกันได้อะไรที่จะชี้แนะข้อคิดความเห็นต่างๆผมยินดีรับฟังในทุกเรื่องหรือผู้สมัครท่านใดที่จะมาขอรับฟังความคิดเห็นจากผมหรือมาแชร์ข้อมูลต่างๆร่วมกันนั้นก็ด้วยความยินดีและด้วยความเต็มใจนะครับจุดมุ่งหมายของเราเช่นเดียวกันนะครับคือทำให้กรุงเทพมหานครเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็คืนความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับพูดถึงเรื่องนโยบายสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มครับครับอะไรครับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับตอนเย็นนี้ผมก็จะขึ้นเวทีปราศัยแล้วก็จะเรียนพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปว่าสิ่งที่เราจะต้องทำมีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวกับพี่น้องประชาชนเป็นความทุกข์ความกังวลใจที่เราดูจากสายหน้าดูจากสีหน้าดูจากสายตาของพี่น้องประชาชนเราก็บ่งบอกได้นะครับว่าความทุกข์ของท่านอยู่ที่ไหนนะครับทั้งในบ้านนอกบ้านนะครับในชุมชนในสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งแรกที่ผมอยากจะทำนี่คือเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับอยากจะประหยัดรายจ่ายให้กับทุกคนในชีวิตประจำวันอยากจะให้เดินทางไปถึงที่ทำงานนั้นเร็วกว่านี้ย่นระยะเวลาในการเดินทางคืนความสุขให้ครอบครัวนะครับอยากจะดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดอยากจะคืนลูกหลานให้กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งทุกคนเนี่ยมีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งว่าลูกหลานจะไปติดยาเสพติดนะครับเรื่องของอาชญากรรมผมเข้าใจดีครับว่าท่านนอนกันไม่ค่อยหลับมีความหวาดกลัวหวาดระแวงภัยผมก็จะดูแลบ้านท่านทั้ง365วันไม่ต้องฝากไว้กับตำรวจอีกแล้วนะครับฝากตำรวจนั้นเป็นช่วงเฉพาะเทศกาลสั้นๆแต่กรุงเทพมหานครต้องดูแลความปลอดภัยให้ท่านตลอด365วันยังมีปัญหาอื่นๆอีกมากมายนะครับเรื่องคุณภาพชีวิตของคนชราซึ่งคนอายุมากกว่า60ปีเนี่ยขณะนี้ก็ประมาณ 760,000 คนนะครับลูกๆก็กังวลใจนะครับลูกไปทำงานตั้งแต่เช้าคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอายุมากแล้วเป็นผู้สูงอายุก็อยู่บ้านตามลำพังนะครับเราก็จะช่วยดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆรวมถึงเรื่องการเดินทางด้วยสวนสาธารณะนะครับเรื่องของการฟื้นรถรางการทางเลียบแม่น้ำพระยาต่างๆเหล่านี้คือการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นเรื่องที่ผมได้ยินได้ฟังมานานแล้วก็อยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้คืนแก่พี่น้องประชาชนผมจะคืนให้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ผมจะทำได้ครับที่ประชาชนจะสามารถที่มีส่วนร่วมได้ช่วยได้พัฒนาองค์กรด้วยเลยครับคือเราเปิด Facebook มาส่วนหนึ่งแล้วผมก็ลงพื้นที่มาก่อนหน้านี้หลายวันนะครับก็ได้รับทราบปัญหาต่างๆมาค่อนข้างเยอะเราก็มาปรับปรุงแก้ไขจนคิดว่าน่าจะเป็นสุดท้ายที่เราจะนำเสนอนโยบายในภาพรวมแก่พี่น้องประชาชนแต่ในระหว่างนี้หากพี่น้องประชาชนมีความรู้สึกว่านโยบายเหล่านี้ยังมีข้อบกพร่องยังมีช่องว่างท่านอยากจะเสริมต่อตรงไหนเนี่ยเราก็ยินดีแล้วก็เต็มใจเป็นอย่างยิ่งผมยินดีที่จะรับรู้ความทุกข์ความสุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วก็ก้าวไปพร้อมๆกันนะครับก็เป็นก้าวใหม่ที่เราจะก้าวด้วยความมั่นคงแล้วก็ร่วมกันในทุกฟิตก้าวที่เราจะก้าวไปครับ